เป็นของขวัญจากหัวใจของฮานาบิลาฟี่คนนี้นะคะเป็นของขวัญที่ลาฟี่เนี่ยใช้เวลาคิดถึง1ล้านปีเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสำหรับคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษมาชันไปฟังกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนได้ยินปะหนูมีของมาวางไว้ข้างล่างแล้วลูกพี่บอกให้หนูไปเอาของอันนี้มาแล้วเขาบอกว่าให้หนูอัดเสียงมาด้วยแหละแล้วนึงนะทำหน้าชอบอะไรอ่ะมันคือของที่ป๊อปปี้มามิส่งมาเหรอคุกกี้จริงดิคุกกี้กล้องแดงสรุปที่แกล้งหนูวันนั้นคือจริงป๊อปปี้นี่ไหนไม่ดีป๊อปปี้ส่งมาจริงด้วยโอ้โหป๊อปปี้มามิทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะรู้ว่าคนนั้นไม่ใช่แล้วให้เองซื้อมาเดี๋ยวต้องถ่ายลงอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะลุงรองเท้า What รองเท้าเหรอของดีปีใหม่นะคะรองเท้าเนี่ยนะอุ้ยสีน่ารักมากอ่ะโอ้โหอุ้ยไหนดูดิวิลายสวยจังเลยสามสิบสามสามสิบสามฟีดอ้าวโดนจับได้แล้วเหรอกล่องปะเนี่ยลูกพี่เฮ้ยคุกกี้อันนั้นอาจจะไม่ได้ให้หนูแล้วหรือเปล่าอันนี้มันกล่องของฟีดหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยนะหนูแกะไปแล้วนะเฮ้ยอันอะไรอ่ะฟันปลอมฟันปลอมเหรอใครจะส่งฟันปลอมให้ฟี่เอ้ยว่าไปแล้วเข้าใจผิดจ้อยเดี๋ยวนะไม่ใช่ฟันฉันส่งให้เธอของเธอนั่นแหละถูกแล้วคนอ่ะไม่มีฟันก็เลยส่งฟันมาให้งั้นฉันพูดจริงคนน่ะไม่มีฟันคุกกี้ฟันปลอมรองเท้า33ถ้าเกิดไม่ได้ส่งผิดแล้วก็ฟีป้าปี้มามีคะทำไมถึงส่งคุกกี้แดงให้โคนันล่ะคะฮึด้วยความที่ลาฟี่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของโคนันเนี่ยลาฟี่ต้องออกมาปกป้องโคนันนะคะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแกงโคนันอย่าแกงบ่อยสิแถมไม่พอฟันปอบไปล้อโคนันต้องไม่มีฟันได้ไงวะเธอเนี่ยฮะอย่าล้อโคนันสิโคนันมีเขี้ยวเลยนะโคนันมีเขี้ยวนะเธอแบบพี่มันมีใจร้ายมาบ่อยเนี่ยแล้วบางคนนะจะเอาเขี้ยวอันยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปกัดนะใหญ่มากใหญ่สุดใหญ่เป็นขนาดที่พี่ไม่เคยเห็นเขี้ยวที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนยังไงก็คุณป๊อปปี้มามีเนี่ยก็อยากแกล้งโคนาหน่อยนะรู้ว่าโคนาเนี่ยน่าอินดูแต่ว่าเอ้ยคุกกี้กล่องแดงนี่ก็ตลกดีให้ผ่านโอเค